เจนซีรีพอร์เตอร์สวันนี้นะครับพาไปดูวิถีชีวิตคนริมเขื่อนลำปาวที่บ้านนาศรีนวลอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับชาวประมงที่นี่จะนำปลาที่หาได้ตามธรรมชาติมาแปรรูปจำหน่ายทั้งที่ทำเป็นปลาส้มและปลาสิวแก้วติดตามเรื่องนี้จากนิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับบ้านนาศรีนวลอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่บนพื้นที่ริมเขื่อนลำปาวซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สามารถหาปลาได้ตลอดทั้งปีเฮ็ดให้ชาวบ้านประกอบอาชีพการประมงเป็นหลักความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำกับผู้คนริมฝั่งที่บ้านนาศรีนวลต้องอาศัยพื้นน้ำในการดำรงชีพมีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานได้อยู่ได้กินและได้สร้างรายได้ให้กับคนที่นี่พื้นที่แห่งนี้จึงเป็นเหมือนแหล่งคุมทรัพย์ของคนในชุมชนผมนี่เป็นชาวประมงอยู่บ้านนี่เกิดอยู่บ้านนี่โดยกำเนิดเลยนะครับผมมีส่วนหนึ่งคือหน้าผมทงหลักไงเลยก็คือเขื่อนลำปาวเพราะว่าชีวิตของผมนี่คือส่วนหนึ่งเลยคือหาป่าในเขื่อนใส่ชีวิตอยู่ในเขื่อนนี่มีแพมีสะดุ้งมีเรือเครื่องหางยาวหาป่าพอว่าหาเห็นว่าปุ๊บมันเป็นไร่ใดที่กินเขื่อนในครอบครัวคือหน้าทงหนึ่งของบ้านผมนี่ก็คืออยู่นี่แล้วก็ของบ้านนาศรีนวลนี่คือเครื่องหนึ่งของบ้านนาศรีนวลสิว่าได้ว่า50%เป็นหน้าในเขื่อนลำปาวคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นชาวประมงในแหล่งน้ำจืดแห่งนี้อาชีพการหาปลาก็เป็นอีกแหล่งรายได้ของคนในชุมชนพวกเขาจึงมีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้นำปลาที่หาได้มาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆทั้งปลาส้มและปลาแดดเดียวเริ่มว่าจะพ่อตาแม่เขาปุ่นละตาปูยาตายายเขาเปิดเฮ็ดมาก็คือทอดมาป่านนี่ล่ะทอดมากับยายกันมาเฮ็ดต่อกันมาต้องเอาปลาสดๆปลาตัวชิ้นแข็งของมันเองเอามาทั้งขั้วเจ็ดออกขั้วละแล้วก็มาล่างแช่น้ำเขาแช่น้ำเขาแล้วก็มาถอดก้างออกแล้วก็มาปั้นน้ำให้มันสะอาดแล้วก็ปั้นน้ำแล้วก็มาซ้อยออกเป็นตอนหน่อยเป็นตอนน้อยแร่ออกดีๆแล้วก็มาปรุงเคียงมีเห่าเนี่ยปรุงเคียงค่ะไม่พอมันนัวเกลือแล้วก็เทียมใส่เขาแต่เบิ่งพอมันนัวแล้วก็คั่นที่เนี่ยคั่นเขามันนวดให้มันติดกันพอละออกเป็นปั้นเป็นก้อนเขาก็มาห่อกับใส่ไปตองเขาเองละห่อการแพ็กกันเขาก็ทรงแต่เขามาสั่งเขาก็ทรงไปตามร้านค้าปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดที่นำมาหมักทั้งตัวหรือเอาเฉพาะเนื้อร่วมกับข้าวหนึ่งสุกและกระเทียมจนได้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่มีรสเปรี้ยวเนื้อปลานุ่มมีกลิ่นหอมนิยมรับประทานใจความสำคัญในการทำปลาส้มคือการใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนในการทับตั้งแต่การคัดสรรปลาที่มีคุณภาพจะพันไปรวมของปลาเฮ็ดได้หลายได้เด่นอย่างกระมูก็คือปลาซิวเกียวนี่แหละปลาซุ่มหนังก็ไม่ย่างแท้ก็คือไปพวกปลาจีปลาหนังก็คือไปเอียบขายอย่างปลาหนังที่เขาเจ้าก็ไปขายสดโลดไหมปลาเนื้ออ่อนน่ะเจ้าก็ไปขายสดโลดมีปลาซิวเกียวละปลาแปรรูปไปหลายกระมูแล้วก็เป็นปลาในตลาดเนี่ยเขาเจ้าก็สิใส่ดีกว่ามูในตลาดแต่ละมือต้องไปขายมือละ300-200 กว่าแต่ละคนนี่แหละปลาที่หาได้จากแหล่งน้ำหลอบชุมชนเหลือจากการกินชาวบ้านก็นำมาขายกับคนในชุมชนและบริโภคโดยคนในชุมชนเองปลาที่ถูกเลี้ยงตามธรรมชาติผู้คนที่นี่จึงมีการหามือเว้นมือซึ่งในเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยาเขาสิห้ามให้หาปลาในช่วงว่างไข่ก็ไม่ปลาว่างไข่น่ะละคนสิหามนี่3 เดือนปลาว่างไข่คือช่วงเศร้าไข่แล้วคนก็เศร้าหามก็หาได้เต็มทีแล้วจะไปสิหาบัดเปิดซีรีส์หาเลยบัดที่นี่จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านนาศรีนวลจังหวัดกาฬสินธุ์ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำคนในชุมชนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาแล้วก็ใส่แหล่งน้ำแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด